นักร้องดังเล่าทั้งน้ำตาแยกทางอดีตสามีแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องบอกเลยว่ายุคหนึ่งของเธอโด่งดังมากๆสำหรับลูกนกสุภาภรณ์เจ้าของเพลงฮิตคุณลำไยที่ล่าสุดชีวิตพลิกผันต้องกลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังตัดสินใจขอแยกทางกับสามีวันนี้ได้มาเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการโต๊ะหนูแมมกับพิธีกรตัวแม่อย่างหนูแมมสุริวิภาซึ่งเป็นที่แรกถึงอดีตที่แสนเจ็บปวดถามว่าตอนดังเหนื่อยแทบตายแต่รายได้น้อยจริงไหมลูกนกสุภาภรณ์ตอบว่าตอนนั้นเราได้ค่าตัว70ต่อ30ที่เข้าบริษัทซึ่ง70ต้องมาแบ่งครึ่งกับนักร้องอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าเราได้แค่นั้นตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรดูแต่ว่าเราตอบแทนบุญคุณเขาเราแค่มาด้วยความเป็นศูนย์ไม่มีใครเลือกเราแต่มาที่นั่นเขาเลือกให้เรามาร้องเพลงนี้ฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงรู้แค่ว่าเขาให้เราร้องเราก็ทำและพอทำเสร็จเพลงมันได้คือแรกๆเขาก็ไม่ได้ทำเพลงเชียร์ให้เราด้วยเขาเชียร์อีกคนนึงแต่เพลงมันดังด้วยตัวของมันเองก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องน้อยเหนือต่ำใจถือว่าเราได้ชื่อได้โอกาสให้เราได้แจ้งเกิดหนูขอแค่ชื่อทำมาหากินก็พอแล้วและในส่วนนั้นถ้าบริษัทไม่ให้หรือใครไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรถามว่าเงิน2ล้านเอาไปทำอะไรบ้างลูกนกสุภาภรณ์ตอบว่าหนูดาวบ้าน 400,000 และดาวรถเป็นคันแรก 500,000 บาทและทุกอย่างหนูก็ผ่อนมาจนหมดไม่ได้ซื้อเงินสดซึ่งทุกวันนี้หนูก็ผ่อนหมดแล้วถามต่ออีกว่าหายไปนานเลยนะลูกนกสุภาภรณ์ได้ตอบว่าที่หายไปเพราะว่าเรามีน้องมีครอบครัวเรารู้สึกว่าเราจบป.6และต้องมาทำงานกรุงเทพเราเหมือนขาดความอบอุ่นอยากอยู่กับครอบครัวหนูเลยรู้สึกว่าถ้าหนูมีลูกปัจจุบันอยู่ม.1แล้ว12ขวบเลยมีความรู้สึกว่าอันไหนที่เป็นปมด้อยของเราเราก็จะทำให้ลูกซึ่งเราเคยเลี้ยงเด็กมาเรารู้ว่าเรามีความผูกพันกับลูกอยู่ได้แค่ไม่กี่ปีซึ่งหนูเสียดายเวลาตรงนั้นเลยตัดสินใจหยุดงานทั้งหมดเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูลูกพ่อกับแม่ก็อยากเอาไปเลี้ยงแต่เราไม่ให้เพราะว่าเราหวงยิ่งกว่าอะไรแต่พูดได้คำเดียวว่าโคตรเหนื่อยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสาเหตุที่ต้องแยกทางกับคุณพ่อนิชาเริ่มมาจากเขาเป็นคนที่ชอบดื่มซึ่งเขาเป็นคนติดเหล้าแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเลยอยากมีเวลาเป็นของครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันสะสมมาเป็นระยะเวลานานเกือบ10ปีพอมีลูกแล้วเลยคิดว่าถ้าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วลูกจะอยู่ยังไงถามว่าตอนขอแยกทางกันใจสลายไหมลูกนกสุภาภรณ์ตอบว่าเจ็บปวดนะพี่ถามว่าทุกวันนี้มันก็เจ็บแต่ขอแยกทางกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นซึ่งลูกก็เข้าใจช่วงแรกก็ถามลูกว่าอยากกลับไปอยู่เป็นครอบครัวไหมลูกบอกไม่เอาไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้ตัวเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวเท่านั้นเองไม่ต้องรวยอะไรมากก็ได้ถามต่ออีกว่าลำบากไหมที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกนกสุภาภรณ์ได้ตอบว่าไม่เลยค่ะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นลำไยจนถึงวันนี้ที่มีครอบครัวชีวิตหนูโคตรลำบากเลยซึ่งไม่รู้ว่าสบายมันคืออะไรถึงมีเงินเป็นล้านหรือเงินแสนก็ต้องทอดไข่กินไม่ได้กินอาหารหรูหรือว่าซื้อแบรนด์เนมอย่างอื่นซึ่งเป็นคนมัธยัสถ์รู้จักใช้เงินขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com